เด็กนี่เด็กไปก็ไปนี่ครับนี่มันนานเด็กพวกคนที่นี่มันน่าจะพบกันดีนะดูดีนะฮะดูดีนะครับมันมากพบกันหลานสาวครับเออนะฮะมันก็ทำอะไรแข่งไอ้แข่งก็ทำอะไรฉันถามว่าเขาทำยังไงเขาไปต้องมีคอมพิวเตอร์ผู้ประชาว่าอันนี้ผู้ประชาครับผู้ประชาที่มาเขาใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ครับอันนี้เสียบเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วมันจะถ่ายข้อมูลใส่ไปเองแล้วเวลาอ่านก็ไปใส่เครื่องมันก็อ่านออกมาเป็นเสียงนะมันแทนเทปอะฮะสมัยก่อนก็เป็นเทปทีนี้ต้องเป็นอย่างนี้แล้วไม่เข้าใจเหมือนอัดเสียงเข้าไว้ครับเหมือนอัดเสียงเข้าไปในนั้นแล้วเวลาใส่เครื่องก็ออกมาตามที่อัดไว้ครับรู้กันที่เมื่อวานตอนกลางคืนนะมีองค์เขาเอาเส้นก๋วยเตี๋ยวมาถวาย200โลอันนี้เส้นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยต้องใช้ภายใน5วันต้องทำมารับประทานปรุงอาหารภายใน5วันถ้าบอกไม่งั้นมันจะเสียมันเป็นของสดนะก๋วยเตี๋ยวเส้นสดมันไม่ได้ตากแห้งก่อนเลยการพิจารณาจะยังไงถ้าจะไปแจกเขาใหญ่ก็ต้องไปถ้าเผื่อมันเป็นกล่องหรืออะไรเป็นห่อละ10โลห่อละ10โล20ห่อได้200โลเอาเก็บไว้ในห้องนะอันนี้กลัวว่าเดี๋ยวถ้าอยู่ไปมันเกิน5วันแล้วมันจะเสียมันจะยากอะไรมันจะยากอะไรล่ะบอกให้ไปเอามาอีกมันยากอะไรมานี่ทุ่มแล้วนี่มาเสร็จนี่วันนี้เสร็จเลย5วัน6วันเลยไม่ได้พูดไม่ได้สิ้นท่าไปบอกมาเอามาหมายไม่ได้สิ้นท่าจริงนะหลวงตาบัวนี่นะแล้วที่ไหนเอามาเลยนะแจกคนที่เขามาขอทำตอนเช้าเนี่ยเอาคนละห่อหรือคนอะไรจัดไปเลยนะไม่ต้องรอนี่ไปรอที่นู่นที่นี่มันความจำเป็นมันมีอยู่ทั่วโลกเอาเลยเอาเลยนะเขาขอมาแล้วแจกพวกขึ้นมารับอาหารก่อนทางนี้แจกไปเลยนะมันเป็นหอยมันเป็นอะไรเป็นหอครับหอยใหญ่ไหมหอยมาดูมาให้เราดูหน่อยนะเราดูหน่อยลูกตาลครับลูกตาลแค่เย็นครับนี่เคยไปวัดดงไม่ใช่หรือเนี่ยใช่ครับฮะใช่ครับนี่จำไม่ได้นะต้องจำไม่ไปวัดดงแล้วตอนนี้ไม่ไปวัดดงแล้วเช้าไม่ได้ไปวัดดงเลยเพิ่งกลับมาตอนสิ้นเดือนครับหมากับเราเข้ากันดีแล้วมันหัวว่าแล้วทำอะไรเลยความหนึ่ง
ไงเป็นไงนี่ได้ยินนี่จะแยกยังไงแยกแต่คนมันเป็นแล้วนี่มันมี10ห่อครับ10ห่อห่อละกิโลมันแยกมาคนละห่อละห่อเลยเออเขาก็มารับทานตอนเช้านี่ไปคนละห่อละห่อเลยบอกเอาไว้อีกนั่นเลยว่าว่าการให้ทานเห็นมาว่างั้นเลยเอาเตรียมมาไว้เลยนะเข้าใจเหรอหมดเลยนะยินไหมล่ะเฮ้ยให้เตรียมให้เตรียมไว้เลยเดี๋ยวเขามารับของตอนเช้านะให้แจกไปเลยแจกทั้งวันเขามาตอนไหนจะไหนแจกเลยให้หมดเลยวางละวางวางใช่พอได้ได้เวลาเข้าใจแล้วนะครับจัดตามนั้นเลยครับผมตามนั้นนี่ให้พรให้พรตายแล้วอิทธิตังปฏิตังตุมหังชิปะเมวะสมิชตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยัถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยจุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีนิจนิจังวุฒาปจายิโนยัตตาโรธัมมาวัฏฐานเตอายุวันโนสุขังภาลังออกไปตาเจ้าขาบูชากันเทศที่หลวงตาบอกว่าบาปมีบุญมีสวรรค์มีนรกมีเจ้าค่ะถวายทอง5บาทครับเออพ่อทองต้อง5บาท5บาทพอใจพอใจพอใจทอง5บาทกุฏิเริ่มกุฏิ5หลังเริ่มแล้วเหรอครับเป็นเสาแล้วเป็นทานเสาขึ้นเสาแล้วครับโอ้ขึ้นเสาแล้วครับครับมันจะขึ้นชั้นที่หนึ่งนะครับเสาเป็นเสาคอนกรีตหรือเสาอะไรครับคอนกรีตครับถ้าสามารถในงานปลวกกินคอนกรีตหมดเลยครับไม่มีไม้อย่างที่กุฏิเรากุฏิที่กุฏิเราตะก่อนยังไม่ปลูกหลังนี้ขึ้นนะกุฏิเราก็เอาไม้ตามมาต้นเสามันก็เท่าต้นหมากอะไรนะพออะไรมาก็ปลูกเสร็จวันนั้นแหละพออะไรมาปั๊บปลูกเสร็จความสูงแค่มือพื้นสูงแค่นี้พอเสร็จวันเดียวนี่อยู่ได้3ปีเพราะอะไรคือต้นเสาที่ฝังเวลามันสดอยู่นี่ปลวกก็ไม่กินพอมันแห้งแล้วปลวกกินหมดเราล้มโคม3 ปีต้นเสาแห้งปลวกกินเราล้มโคมเป็น3หลังนี่เป็นหลังที่4หลังนี้ขึ้นมาจริงจังอย่างนี้แล้วเป็นเสาคอนกรีตด้วยปลวกไม่ขึ้น3หลังเอาไม้นั่นแหละไม้อยู่ตามนั่นแหละ
ต้นมันเข้าแข้งเนี้ยสามได้สามปีพอมันแห้งแล้วก็ปวกกินพอกินเสร็จแล้วก็ล้มอย่างนั้นหลังนี้ถึงนานๆปี505หลังที่อยู่ทุกวันนี้505มันก็สามปีสี่สิบปีแล้วมาคือมีสาวันปีเอาทางเสาสื่อไปต่อกันขึ้นเลยแต่นั้นตัวก็ไม่ขึ้นนี่จึงได้ถามที่ว่าต้นเสาเป็นเสาคอนกรีตหรืออะไรถ้าไม่คอนกรีตไม่ได้ปวกนี่เร็วที่สุดกินถ้ามีเสาคอนกรีตแล้วก็ไม่เป็นไรเริ่มห้าหลังแล้วเหรอเหรอเริ่มทั้งห้าหลังแล้วเหรออ๋อเริ่มสองหลังก่อนครับทีละสองหลังพอสองหลังที่ขึ้นอะไรเสร็จก็เป็นโครงแล้วก็จะไปต่ออีกสองหลังต่อไปเรื่อยๆเป็นห้าหลังห้าหลังครับทั้งหมดที่นี่เราก็พอที่พักเราพอแล้วตอนนี้ที่พักเราพอหลังใหญ่นุ่นพักเราสบายสบายปวดขาปวดขายาเนี่ยเหยียบแล้วปวดสำหรับพ่อแม่ของอาจารย์มั่นยุทธไม่ได้อยู่กุฏิถาวรที่ไหนเนี่ยอย่างนั้นล่ะกั้นห้องศาลาอยู่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นแต่การเราก็ไม่ได้พิจารณานักนะไปที่ไหนท่านไปหลักธรรมชาติหลักธรรมชาติเราไม่รู้ว่าท่านดำเนินตามหลักธรรมชาติคือร่างกายนี่มันก็ไม่ได้แน่นหนามันคงสดสวยงดงามอะไรทีนี้สิ่งปลูกสร้างที่จะมาบรรจุอันนี้ให้อยู่ก็ควรเป็นสภาพเดียวกันนั่นท่านคิดอยู่เรียบร้อยหมดแล้วเรียกว่าหลักธรรมชาติก็อยู่ที่ไหนถ้าเป็นกุฏิกับกระต๊อบอยู่พอเป็นกระต๊อบสูงแค่นี้อยู่นั่นรู้มันประมาณสัก2เมตรละมั้ง2เมตรอยู่ทางจงกรมท่านอยู่ที่นั่นเวลากลางวี่กลางวันก็มีทางโยกมอยู่ร่มไม้ท่านทำไว้เหมาะคือกลางวันก็เดินโยกมอยู่ร่มไม้พอกลางคืนท่านก็เดินโยกมอยู่หน้ากระท่อมของท่านอย่างนั้นเป็นประจำก็อยู่ที่ไหนแบบเดียวกันตั้งแต่เรา ได้ไปอยู่กับท่านเรื่องของท่านเป็นอย่างนั้นตลอดมา ถ้าเพื่อนมุ่งเราไปอยู่ในวัดเก่าเขาท่านก็ไปกั้นห้องเช่นน้องขือเป็นวัดเก่าเขาเขาก็ไปกั้นห้องที่ศาลาอยู่เป็นอย่างนั้น ท่านสบายมากปล่อยตามสภาพของร่างกายร่างกายเหล่านี้แน่นหนามันคงและสดสวยงามที่ไหนไม่มีและสิ่งที่จะมาให้อันนี้อาศัยก็ต้องเป็นสภาพเดียวกันเหมาะพอดีก่อนแล้วไม่ได้ฉีดนักนะหลังมานี่จึงได้ฉีดเลยซึ้งมากตามหลังท่านไปโอ้แต่เรื่องทำนี้หนาแน่นมั่นคงมากทีเดียวอะไรมาแตะไม่ได้ความภาคเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนากับพระกับเนรมีงานเท่านั้นที่เด่นที่สุดงานเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาไม่มีงานอะไรเลยพระที่ไปอาศัยท่านอยู่ก็
ป็นร้านเล็กๆเล็กๆเท่ากับเตียงนะแค่แค่เล็กๆอยู่อยู่อย่างเห็นไผ่ไม่อยู่แบบฟุ้งเฟ้อเหอเหิงนะอยู่แบบเห็นไผ่ทุกอย่างเลยพออาศัยไปอาศัยไปเท่านั้นเองหลักใหญ่อยู่กับธรรมธรรมเป็นสิ่งที่เลิศเลยภายในใจปฏิบัติได้เท่าไรธรรมยิ่งเลิศเลยภายในใจยิ่งธรรมเลิศเลยภายในใจสิ่งนั้นเหลวไหลหมดอันนี้เพียงไปอาศัยเขาเล็กน้อยเท่านั้นเท่านั้นเพราะธรรมชาตินี้เลิศเลยอยู่ภายในหัวใจท่านอยู่ที่ไหนท่านคืออยู่แบบนั้นสมัยปัจจุบันก็คือแบบฉบับตายตัวและถูกต้องแม่นยำตามหลักตำลึงหลักตำรานี้คือพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นไม่ผิดกันแม้แต่น้อยไอ้ผิดเลยโกงแน่วเลย ตอนกลางคืนตั้งแต่ท่านยังหนุ่มน้อยอยู่กลางคืนท่านลงเดินจงกรมของท่านพอแก่มาแล้วนี่ท่านจะลงเดินเฉพาะตอนเช้าตอนเย็นตอนกลางคืนท่านไม่ลงพระสงฆ์ทั้งหลายที่องค์ใดก็ตามมาอยู่กับท่านเหมือนผ้าพับไว้เลยเรียบเหมือนกันหมดเราไปอยู่ที่แรกเราก็ดูพระดูเนรองค์ไหนเรียบเหมือนกันหมดเหมือนผ้าพับไว้คือเรียบตลอดเหมือนกันหมดเลยเราอดคิดไม่ได้ว่า นี่พระทั้งหลายที่มาอยู่กับท่านเนี่ยเป็นพระอรหันต์หมดแล้วเหรอนึกในใจนะท่านจะเป็นพระอรหันต์หมดแล้วหรือมองดูองค์ไหนองค์ไหนเหมือนผ้าพับไว้ผ้าพับไว้ให้ก็ย้อนหาเจ้าของพระทั้งหลายเหล่านี้ท่านเป็นพระอรหันต์หมดแล้วเหรอยังมีองค์เดียวแต่เราที่เป็นเทวทัตแฝงพระอรหันต์ทั้งหลายอยู่มันคิดนะมันคิดเรากับกิริยาก็แบบเดียวก็หมู่เพื่อนแต่ใจนี่มันรกรุงรังมันเลยคิดพระทั้งหลายนี่ว่าสะอาดสะอ้านเป็นอรหันต์หันหมดเป็นถังขยะแต่เราในหัวใจเราคนเดียวเวลาอยู่ไปสนทนาอัตธรรมแล้วก็ค่อยรู้เรื่องกันไปรู้เรื่องกันไป กลางคืนจะไม่มีใครยุ่งกันตกค่ำหากว่าจะมีธุระอะไรก็พระกลับไปจะบ้างเล็กน้อยส่วนมากท่านไม่ประชุมนะท่านไม่นั้นพอขึ้นทานจะกรมแล้วก็เข้าห้องห้องพักของท่าน แล้วสวดมนต์โถไม่ใช่เล่นสวดนานท่านสวดมนต์พวกมหาสมุงสมัยพวกธรรมจักรอาทิตย์อนัตท่านได้หมดค่ะเพราะฉะนั้นเวลาท่านสวดท่านถึงสวดนานเสียงพุ่ม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 นานไปนานไปก็ค่อยเบาเบาเนี่ยที่เราแอบไปฟังท่านเรายังเรียกว่าตับหดอยู่เดี๋ยวนี้นะคิดแล้วนะสำคัญพอเราด้อมเข้าไปที่ไหนท่านสวดอยู่นะท่านสวดผมคือที่เราด้อมเข้าไปฟัง อยากฟังว่าท่านสวดสูตรไหนเพราะเราก็เรียนมาเหมือนกันนี่นะ ท่านสวดสูตรไหนบ้างพอด้อมเข้าไปยังไม่ถึงต้นขนาดต้นเสาพ่อเข้าไปนี้ท่านอยู่ในห้องนะเราด้อมไปเงียบแล้วยังไม่รู้ตัวนะเรายังไม่รู้ตัวเลยแล้วก็คอยฟังเห็นเงียบแล้วก็ถอยออกไปเดินจงกรมข้างคอยฟังทั้งเดียวคุ้มคุ้มก็อยู่แล้วว่าคุ้มคุ้มก็ด้อมไปอีกนั่นไปอีกพอไปถึงนั่นเงียบอีก
พอครั้งที่สามรู้สึกตัวนี่อวยตัวสั่นสะดุ้งเลยโอ้ยนี่กูตายท่านลงคงดูกูอยู่แล้วแล้วนี่นาวะมาครั้งที่สามถึงรู้ตัวนะพอรู้ตัวก็ดึงกลับเลยทั้งนั้นไม่เข้านี่นี่คอยสังเกตอากัปกิริยาของท่านตอนออกห้องตอนเช้านะออกจากห้องคือจะนำบริขารออกจากห้องท่านจะไปบิณฑบาตนะมาจัดมาทำพอเข้าห้องนั้นเราก็จะสังเกตดูคือเรามันวัวหลังหวานอยู่วะว่าไงพอเข้าไปโผล่มาท่านจ้องนี่ตัวสำคัญคงว่าไงโอ้ยหมอบเลยนะยอมรับเลยท่านดูจริงๆรู้จริงๆพอโผล่มาตาท่านจ้องอยู่นี่นะโอ้ยกูตายเมื่อคืนก็บอกเมื่อคืนนี่แหละท่านสวดมนต์นะจากนั้นก็เงียบเลยท่านภาวนาท่านไม่เกี่ยวข้องกับใครนี่แหละธรรมแท้ไม่ยุ่งกับใครอยู่ที่ไหนสบายอารมณ์คือความรู้ที่บริสุทธิ์อันเดียวใจที่บริสุทธิ์ไม่มีอะไรเจือปนใจตรงนั้นอยู่ถึงเรียกว่าว่างว่างทั่วแดนโลกธาตุจิตดวงนี้ว่างหมดสว่างสวยไม่ว่ายืนว่าเดินว่านั่งว่านอนใจดวงสว่างสวยนี่ไม่มีกิริยาบทไม่มีนอนก็สว่างเดินสว่างยืนก็สว่างเพราะใจไม่มีกิริยาบทสว่างจ้าตลอดอยู่อย่างนั้นตอนที่เคยท่านจันฟันท่านเคยพูดให้ฟังตอนไปอยู่เชียงใหม่เพราะตอนนั้นท่านใช้ความรู้ท่านไม่เจ็บเหมือนท่านออกมาหาพวกส่วนพวกฐานแล้วนี่ท่านเจ็บนะแต่อยู่โน่นท่านไม่เจ็บท่านใช้ตามที่รู้ที่เห็นเลยเจ้าอย่างที่ท่านอาจารย์ฟั่นท่านเล่าให้ฟังโอ้ยเล่าอย่างละเอียดเราไปหาท่านที่เชียงใหม่เนี่ยพอไปอยู่กับท่านแล้วพอเราคิดเท่านั้นนะคิดว่าจะไปทางนู้นทางนี้อะไรคิดในใจนะพอไปหาท่านไปหาอะไรอย่างนั้นนะทักทายแบบนั้นขึ้นมาเลยไปอะไรสู้ที่นี่ไม่ได้ท่านว่างั้นนะที่อยู่กับท่านสู้ที่นี่ไม่ได้แล้วก็จิตก็หมอบว่าเดี๋ยวคิดอยากไปที่นั่นที่นั่นก็ไม่ดีเนี่ยเห็นไหมล่ะนั่นล่ะท่านใช้ความรู้จริงๆท่านไม่ปิดไม่เก็บทั้งนี้คิดอะไรท่านก็ตอบกันเลยพอไปหาท่านที่นั่นไม่ดีเนี่ยสู้ที่นี่ไม่ได้นี่ตอบแล้วกับความคิดที่ท่านคิดว่าท่านคิดอยากไปที่นั่นที่นี่เวลาไปหาท่านกล่าวว่าที่นั่นสู้ที่นี่ไม่ได้เดี๋ยวไปหาอะไรเนี่ยมันอยู่อย่างนั้นล่ะท่านตอบออกมาเลยท่านดูหมดแล้ว ที่นี่วันหนึ่งที่มันอัศจรรย์มากมันว่างั้นนะท่านก็นั่งท่านก็นั่งภาวนาของท่านอยู่กระต๊อบเหมือนกันนั่นแหละนั่งภาวนาจิตมันลงเต็มที่ท่านว่างั้นนะจิตลงเต็มที่สว่างจ้าไปหมดเลยจิตท่านอาจารย์ฟั่นลงเต็มที่แล้วสว่างจ้าจิตทำไมเป็นอย่างนี้อาจารย์ทำไมอันนี้พอส่งจิตไปที่ไรดูท่านจ้องอยู่แล้วว่างั้นนะท่านจ้องดูท่านอยู่แล้วนี่ก็ถอยมาไงมาแล้วสักเดี๋ยวด้อมไปอีกจิตจ้องอยู่แล้วเห็นว่า มันรับกันจิตท่านดูอยู่ตลอดพอตอนเช้าได้เวลาที่จะเอานำบริขารออกพวกบาตรพวกกาน้ำอะไรที่จะไปที่ฉันร่วมกันพอเปิดประตูทางธรรมดาเปิดประตูแล้วท่านจะออกจากห้องแล้วลูกศิษย์ก็จะเข้าไปเอาบริขารพวกบาตรพวก
การน้ำอะไรก็แล้วแต่ไปเอามาจากท่านก็ออกไปเดินจงกรมมันเป็นปกติแต่วันนั้นไม่เป็นอย่างนั้นท่านว่าพอเปิดประตูพอท่านเปิดประตูตรงนี้ออกมายืนจังก้าอยู่ไอ้ประตูแล้วอยู่หน้าประตูเลยท่านอาจารย์ฟันเขานั่งคุกเข่าเป็นยังไงขึ้นเลยมายืนจังก้านั่นนะเป็นยังไงเห็นแล้วยังศาสนาเจริญที่ไหนเห็นไหมขึ้นด้วยนะท่านดูแล้วตั้งแต่คืนนี้ศาสนาเจริญที่ไหนเจริญเมืองอินเดียหรือเจริญที่ไหนท่านนี่ก็มอฟังแล้วผมนั่งดูอยู่ทั้งคืนเมื่อคืนนี้นะเป็นยังไงจิตของท่านเมื่อคืนเนี่ยนั่นแหละศาสนาเจริญที่ตรงนั่นแหละคือจิตของท่านสว่างจ้าท่านก็ดูอยู่นี่เห็นแล้วยังศาสนาที่นี่ศาสนาเจริญที่ไหนเจริญที่เมืองอินเดียเหรอเห็นว่าเจริญที่หัวใจของท่านจันฟั่นนั่นเองท่านจ่อลงตรงนั้นนั่นละศาสนาเจริญที่นั่นให้ดูเอาคุณว่าก่อนที่ท่านจะเปิดทางให้เข้าไปท่านพูดหมดแล้วท่านนึกเปิดแล้วเข้าไปเรื่องที่เราเป็นภารกิจทั้งหมดท่านจับออกมาตีเราทั้งหมดเลยนะความคิดของท่านรู้หมดตรงแง่ตรงมุมนั่นละความปรากิตวิชาความรู้ความคิดของคนอื่นจิตใจคนอื่นเรียกว่าปรากิตวิชารู้จิตของคนอื่นวาระจิตคิดเรื่องอะไรนี่รู้หมดนะอย่างหลวงปู่มั่นแต่ก่อนท่านใช้นะท่านใช้แต่ก่อนเวลามาอยู่กับพวกส้วมพวกฐานท่านเก็บนะท่านไม่ใช้ตัวรู้อย่างนั้นท่านไม่พูดเลยนอกจากเวลาอันเหมาะสมขึ้นไปหาท่านเฉพาะองค์สององค์ไปคุยกันอันนี้แล้วก็ค่อยกราบเรียนถามแทรกเรื่องนั้นนี้ท่านจะค่อยเปิดให้ฟังถ้าธรรมดาไม่พูดเลยยิ่งเรื่องเทวุฒิเทวดาเหล่านี้ไม่พูดเลยทั้งที่ท่านต้อนรับเทวุฒิเทวดาอยู่เป็นประจำนะนั่นแหละเวลาท่านเก็บอยู่ที่เชียงใหม่ท่านไม่เก็บท่านเปิดออกตามความรู้ความเห็นผิดถูกประการใดท่านบอกไปว่าเลยยังคิดว่าจะอยากไปเที่ยวที่นั่นนี่ไปทำไมที่นั่นสู้ที่นี่ไม่ได้นะคิดว่าจะไปที่นั่นแล้วท่านก็รู้ด้วยว่าที่นั่นคืออะไรคิดไปที่นั่นสู้ที่นี่ไม่ได้นะเป็นอย่างนั้นนะนี่เป็นความคิดความรู้ก็เหมือนท่านขยับออกมาได้เลยรู้รอบหมดเลยนะหลวงปู่มั่นยกเลิศเลยภายนอกภายในพร้อมหมดเลยคุณภาพการปฏิบัติผลของการปฏิบัติเป็นอย่างนั้นภายในให้สว่างสวัยเถอะขอให้ใจนี้สว่างสวัยมันจะค่อยรู้ของมันไปตามนิสัยวาสนาลึกตื้นอย่างละเอียดจะรู้ไม่มากก็น้อยรู้อย่างที่ว่าชลาพิญโยพระอรหันต์สุขายุปัสสโกผู้รู้อย่างสงบเงียบเตวิโชผู้ได้วิชาสามชลาพิญโยผู้มีอภิญญาณ6เนี่ยอย่างนี้ต่างกันนี่เป็นเครื่องใช้ของพระอรหันต์แต่ละองค์ละองค์ซึ่งนิสัยไม่เหมือนกันองค์หนึ่งรู้อย่างหนึ่งองค์หนึ่งรู้อย่างหนึ่งเห็นอย่างหนึ่งไปอย่างนั้นนะเมื่อนำมาปฏิบัติผลก็ปรากฏกับผู้ปฏิบัติผู้ไม่ปฏิบัติกอดคำพีอยู่กับกอดทิ้งเปล่าๆตายทิ้งเปล่าไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะแบบแปลนกับบ้านกับเรือนมันต่างกันถ้าต้องการจะปลูกบ้านปลูกเรือนหลังขนาดไหนกว้างแคบขนาดไหนก็เอาแปลนมากางปลูกสร้างตามนี้มันก็เป็นตึกรามบ้านช่องขึ้นมาจากแปลงตำราก็คือแปลง
เอาตำราที่ท่านสอนไว้ถูกต้องแล้วนั้นมากางปฏิบัติตัวเองเรียกว่าปลูกบ้านสร้างเรือนปลูกอัดปลูกธรรมปลูกศีลปลูกสมาธิปลูกปัญญาปลูกวิชาวิมุตติขึ้นที่ใจจากแบบแปลนคือคำสอนของท่านมันก็ปรากฏขึ้นที่ใจที่ใจเรียกว่าปริยัติปฏิบัติปริยัติคือแบบแปลนปฏิบัติคือเรานำแบบแปลนมาปลูกบ้านปลูกเรือนปฏิเวทคือผลของการสร้างบ้านสร้างเรือนเห็นขึ้นเป็นระดับจนกระทั่งบ้านเรือนสมบูรณ์แบบเรียกว่าปฏิเวทความรู้แจ้งเห็นจริงเป็นอย่างนั้นนะแล้ววันนี้พูดถึงเท่านั้นนะอยากให้พรไม่พูดอะไรมากนะก็พูดมากพอสมควรนะวันนี้พูดเท่านี้แหละวันไหนพูดทุกวันเทศทุกวันเอาละให้พรนะให้พร อะไรมาอยู่เนี่ยนั่นมาอีกแล้วว่าจะให้พรก็มาอีกแล้วแล้วต้องรอไปก่อนเอ้ามาเอามาไม่ได้เอาหมดจะให้พรเพราะว่าจะให้พรมาแล้วมาแล้วเอามาเออเอามามามานี่ยังไม่ได้ให้พรนั่นเนี่ยคนนั่นถวายคนนี้ถวายต้องรอจะก่อนเอามาเอามาเออเอาเอามาเออนั่นยังมาเรื่อยๆว่าจะให้พรยังไม่ได้ให้รอก่อนเขาจะเอาอะไรอะไรซะก่อนนะถึงจะให้พรทีหลังยังข้าจะให้พรเลยไม่ได้ให้พรพระสวานนั่นนี่คณะผู้ร่วมบุญบูชาธรรมที่ประทานความเมตตาการปฏิบัติธรรมเข้าสู่ใจเจ้าค่ะ 5,100 เจ้าค่ะพอใจพอใจอะมาศูนย์ดวงตาเจ้าค่ะมีใครมาก็มีแต่สูงตาสูงตาศูนย์หูหนวกแหมพูดบ้างเลยผมพูดแต่เรื่องศูนย์ตาบอดแล้วได้มาแล้วก็มันเป็นไปเองล่ะตาบอดหูหนวกอะไรมันแก้มันเองถ้าได้สิ่งแก้ไขมาอยังไม่ถึง9โมงวันนี้ยังไม่ถึง9โมงญาติฝากมาหือที่ญาติเขาฝากมาว่าเออเอาวางวางเอาวางวางเออแล้วถึงจะให้ความให้พรให้พรอิชิตังปฏิตังสมหังคีปเมวะสมิชตุสะเพภูเรตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามันโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาชานตุสักพะโลโคอินาสตุมาเตภวันตุมันตารายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีสันนิจังวุฒาปัญญาญโยจัตตาโยธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังเมื่อเลิกกันแล้วเลิกแล้ว